สวัสดีค่ะพี่หนิงวินซี่นะคะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของยาเลื่อนประจำเดือนยาเลื่อนประจำเดือนก็จะช่วยในการชะลอให้ประจำเดือนนะคะเลื่อนออกไปก่อนในวันที่เรายังไม่ต้องการให้ประจำเดือนมาอย่างเช่นช่วงที่เราไปเที่ยวทะเลน้ำตกไปดำน้ำหรือว่าโอกาสต่างๆนะคะไปเข้าค่ายสัมมนาต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะยังไม่อยากให้ประจำเดือนมาเราก็สามารถทานยาเลื่อนประจำเดือนได้นะคะโดยสูงสุดเนี้ยเราสามารถเลื่อนประจำเดือนออกไปได้14วันนะคะแล้วยาเลื่อนประจำเดือนเนี้ยเป็นยาอะไรทำไมถึงช่วยเลื่อนประจำเดือนได้ถ้าจะทานต้องทานยังไงมีผลข้างเคียงไหมแล้วใครบ้างที่ห้ามใช้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับการใช้ยาเลื่อนประจำเดือนนะคะมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ค่ะตัวยาจะเป็นเม็ดยาสีขาวนะคะก็คล้ายๆยาทั่วไปนะคะตัวยาสำคัญชื่อว่านอเอสไทสเตอโรนขนาด5มิลลิกรัมนะคะโดยยี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะก็จะมีพิโมลูดเอ็นสเตอรอนและก็นอก้านะคะตัวยานอเอสไทสเตอโรนเนี่ยก็จะไปทำหน้าที่เหมือนกับโปรเจสเตอโรนที่อยู่ในร่างกายโดยโปรเจสเตอโรนที่อยู่ในร่างกายนะคะก็จะช่วยในการสร้างผนังเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะและคงสภาพของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกไว้ให้เหมาะแก่การที่ไข่มาฝังตัวนะคะแต่ถ้าไข่ไม่ได้ฝังตัวนะคะไม่มีการผสมผนังเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะก็จะหลุดลอกออกกลายเป็นเลือดประจำเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวยาจึงช่วยให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี้ยไม่หลุดลอกนะคะจึงทำให้สามารถเลื่อนประจำเดือนออกไปได้ก่อนนั่นเองค่ะสำหรับขนาดการรับประทานนะคะในคนที่น้ำหนักน้อยกว่า60กิโลกรัมแนะนำให้ทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะแต่ว่าในคนที่หนักมากกว่า60กิโลกรัมแนะนำให้ทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งเลยนะคะเป็นเช้ากลางวันและก็เย็นก็เน้นทานเวลาเดิมอะไรอย่างนี้ทุกวันนะคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนวันที่เราต้องการให้ประจำเดือนมาแล้วเนี่ยเราก็หยุดรับประทานยาโดยเราจะต้องรู้ว่าวันไหนเป็นวันที่ประจำเดือนเราจะมานะคะถ้าคนที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอก็จะรู้ว่าประจำเดือนเราจะมาช่วงวันไหนหรือในบางคนอาจจะมีกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนเช่นท้องผูกท้องเสียมีอาการแบบอยากกินนู่นกินนี่หรือว่ามีสิวขึ้นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอะไรเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้รู้ได้ว่าเป็นวันที่ใกล้ประจำเดือนเรามาแล้วเพราะว่าเราจะต้องทานยาเลื่อนประจำเดือนเนี้ยก่อนวันที่ประจำเดือนเราจะมา3วันนะคะเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราต้องการให้หยุดเราก็หยุดทานยานะคะหลังจากหยุดยาประจำเดือนจะมาภายใน 2-3 วันนะคะแต่ถ้าในบางคนเนี่ยหลังจากหยุดยาไปแล้วเป็นอาทิตย์ประจำเดือนยังไม่มาเลยนะคะอันนี้แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์นะคะหรือว่าถ้าตรวจแล้วไม่พบว่าเราตั้งครรภ์อาจจะไปพบคุณหมอว่าในร่างกายเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะทำให้ประจำเดือนเราไม่มาสำหรับผลข้างเคียงนะคะการใช้ยาเลื่อนประจำเดือนเนี้ยก็จะทำให้ประจำเดือนเราเหมือนปรับรอบการมานะคะก็จะเป็นรอบใหม่นับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนมานะคะที่เราหยุดยาเนี่ยก็บวกไปอีก 28-30 วันก็จะเป็นรอบใหม่ไซเคิลใหม่ที่ของการมีรอบเดือนและบางคนนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะหรือว่ามาแต่ว่ามากระปิดกระปอยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ไม่มาเลยก็เป็นไปได้นะคะและในบางคนอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนหรือคัดตึงเต้านมก็เป็นไปได้ส่วนใครบ้างที่ห้ามใช้คนที่ห้ามใช้ยานี้นะคะก็จะมีอยู่5กลุ่มหลักๆเลยนะคะก็คือ1คนที่ตั้งท้องแล้วนะคะใช้ไม่ได้
2คนที่ให้นมบุตรอยู่นะคะ3คนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันก็คือคนที่สูบบุหรี่จัดเป็นโรคอ้วนนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานหรือโรคหัวใจและข้อที่4ก็คือคนที่เป็นโรคตับรุนแรงก็ไม่แนะนำให้ใช้ข้อ5คนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้เหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการเลื่อนประจำเดือนแต่ว่าคนที่ต้องการเลื่อนประจำเดือนแต่ว่ามีการทานยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนอยู่แล้วอันนี้ไม่แนะนำให้มาทานยาเลื่อนประจำเดือนอีกนะคะสามารถใช้ยาคุมกำเนิดที่ทานอยู่แล้วเนี่ยแทนยาเลื่อนประจำเดือนได้เลยโดยการรับประทานนะคะก็คือให้ทานเม็ดยาฮอร์โมนต่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับคนที่ทานแบบ21เม็ดก็จะสามารถทานแผงต่อไปต่อเนื่องได้เลยยกตัวอย่างคนที่ทานยาคุมแบบแผงละ21เม็ดนะคะทุกเม็ดเนี้ยมันก็จะเป็นยาฮอร์โมนอยู่แล้วปกติเราต้องหยุดยา7วันเพื่อให้มีประจำเดือนออกมานะแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการเลื่อนประจำเดือนอ่ะเมื่อทานครบแผงแล้วเราก็ต่อแผงต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องหยุดยา7วันแค่นี้เองก็ทานต่อไปจนหมดแผงได้เลยนะคะเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยค่ะตอนนี้มันก็มีการที่ศึกษาอยู่ที่จะให้คนไข้นะคะทานยาคุมต่อเนื่องไป3แผงแล้วก็เว้นให้มีประจำเดือน7วันนะคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเขาจะมีประจำเดือนแค่4ครั้งแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงศึกษาถึงข้อดีข้อเสียอยู่ข้อดีเขาก็บอกว่าในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยบางคนก็จะแบบมีอาการหงุดหงิดง่ายหรือว่าปวดหัวมวนท้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทำให้แบบไม่สบายตัวไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยมีการวิจัยอย่างนั้นก็ลองแบบทานเป็นฮอร์โมนต่อเนื่องไปเลยแล้วก็หยุดแค่ปีละ4ครั้งเนี่ยค่ะก็น่าจะส่งผลดีต่อร่างกายมากกว่าแต่ในบางรายการศึกษานะคะก็บอกว่าถ้ากินแบบนี้มันก็เหมือนเราต้องกินยาเม็ดฮอร์โมนเยอะกว่าปกติมันจะมีผลข้างเคียงอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันดูอีกทีนะคะว่าหลังจากเขาวิจัยไปแล้วเนี่ยสรุปมันจะมีข้อดีมากกว่าหรือข้อเสียมากกว่าสำหรับการรับประทานแบบนั้นนะคะมาต่อของเราสำหรับคนที่รับประทานยาคุมกำเนิดแบบ28เม็ดนะคะถ้าแบบ28เม็ดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเม็ดแป้งอยู่7เม็ดด้านล่างนะคะคือเม็ดเล็กกว่าเนี่ยหรือเม็ดที่สีต่างนะคะถ้าเป็นแบบยี่ห้ออื่นอาจจะไม่เหมือนกันเป็น7เม็ดที่ไม่มีตัวยาฮอร์โมนถ้าเราต้องการเลื่อนประจำเดือนเนี่ยเราก็กินให้หมดแผงที่เป็นเฉพาะเม็ดฮอร์โมนนะคะตัวเม็ดแป้งเราไม่ต้องกินกินหมดเม็ดฮอร์โมนแล้วเราก็ขึ้นแผงใหม่ต่อไปได้เลยนะคะก็แค่นี้เองค่ะประจำเดือนเราก็จะหายไป1เดือนเนาะก็เป็นวิธีเลื่อนประจำเดือนสำหรับคนที่รับประทานยาคุมกำเนิดอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็สำหรับคนที่มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้มีแรงในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ